เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2553นะคะกรุงเทพมหานครได้จัดงานภายใต้ชื่อคืนความสวยงามให้กรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีโดยมีกิจกรรมหลักคือการปลูกต้นไม้จำนวน 250,000 ต้นเพื่อคืนสีเขียวให้กับกรุงเทพภายหลังจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกิจกรรมนี้นะคะพลตรีกฤษดาอารีรัชกุลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนายวรพจน์อินทุลักษณ์ผู้อำนวยการเขตปทุมวันพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ตลอดจนศิลปินดาราและชาวกทม.ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนและทางเท้าที่ได้รับความเสียหายตลอดแนวที่มีการชุมนุมตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกปทุมวันจากแยกราชประสงค์จนถึงถนนพระราม4ทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมความร่วมมือร่วมใจกันกับการทำกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีนะคะทำให้เห็นว่าการฟื้นฟูทางกายภาพและจิตใจชาวกรุงเทพจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก็เสียงตอบรับที่ได้รับเกินความคาดหมายดังนั้นกทม.จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีเพื่อฟื้นฟูเยียวยาซ่อมแซมบูรณะกรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของกายภาพในเรื่องของการจิตใจนะครับเป็นความรับผิดชอบของผมก็เป็นหน้าที่ผมครับแต่ผมทำเองไม่ได้เป็นหน้าที่กทม.แต่กทม.ทำเองไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทุกสังคมนะครับจึงได้เกิดโครงการของกทม.ที่เรียกว่ารวมกันเราทำบ้านได้โครงการในวันนี้คืนพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่สี่แยกราชประสงค์และพื้นที่โดยรอบเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าถ้าเราร่วมมือกันครับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเราทำได้ครับสามารถคืนความสวยงามให้กับกรุงเทพมหานครในเวลาสั้นได้ครับขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอช.รู้สึกดีใจที่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนต่างให้ความสนใจที่จะร่วมการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในวันนี้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมไม่ใช่ดาราแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทุกท่านก็จะเป็นกำลังใจให้ทหารทุกคนนะครับทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองกันต่อไปครับคงอีกสักพักหนึ่งมั้งครับแล้วก็พรบ.ฉุกเฉินจะกำหนดยกเลิกเมื่อไหร่คงอีกสักพักหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เรายังเห็นว่ามีความจำเป็นอยู่ครับสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างก็ต้องการมีส่วนร่วมคลายความเศร้าโศกความหดหู่ใจที่ยังคงเหลืออยู่ในจิตใจของชาวกรุงเทพโดยหลายคนบอกว่าทันทีที่รับทราบข่าวกิจกรรมของกทม.ก็จะเดินทางไปร่วมงานทุกครั้งที่ว่างและจะเห็นภาพคนไทยร่วมมือกันฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมีความหวังว่าสังคมไทยจะกลับมามีรอยยิ้มและความเอื้ออาทรอีกครั้งเพื่อกรุงเทพค่ะก็พอดีได้ข่าวมาค่ะก็เลยก็เจ็บยังไงก็ต้องมาค่ะเพื่อชาติอยากมีส่วนร่วมค่ะถ้าพวกเราเป็นคนไทยแล้วก็ยังมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันก็เชิญชวนกันมาค่ะพอดีปกติผมจะวิ่งทางนี้บ่อยฮะตอนเช้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็ผ่านมาเห็นเขาปลูกป่ากันปลูกต้นไม้ก็เลยแวะปลูกคือก็ไม่ได้ดูในนั่นในสื่อแต่เห็นน้องที่ในกลุ่มจักรยานก็บอกว่าวันนี้ปลูกมีการปลูกแถวนี้เลยก็เข้ามาก็ไม่ต้องลืมที่ว่าคงต้องจำเอาไว้แต่ว่าไม่ต้องไปตำหนิใครแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจำว่าให้มันเป็นบทเรียนว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองเราคงไม่ลืมเหตุการณ์นี้แต่นี้สิ่งที่เราจะจำต่อเนื่องคือว่าสิ่งที่เราทำดีๆในวันนี้เนี่ยมันจะต่อไปยังไงให้มันดีต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนานๆทีเราจะได้มีโอกาสที่ว่าทำที่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันมันก็มีไม่กี่ครั้งอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันสำหรับต้นไม้จำนวน 250,000 ต้นที่นำมาปลูกในครั้งนี้เป็นไม้ที่ปลูกในที่ร่มและทนความแห้งแล้งอาทิต้นไทรอังกฤษชาฮกเกี้ยนเฟิร์นฮาวายและเฟิร์นข้าหลวง